สวัสดีครับวันนี้ผมมีเทคนิคง่ายๆที่จะพาคุณครูทุกท่านทำเกียรติบัตรน่ารักน่ารักไว้ส่งต่อให้กับนักเรียนภายใน3นาทีกันนะครับถ้าพร้อมแล้วหยิบ iPad ขึ้นมาแล้วทำไปพร้อมกันนะครับขั้นตอนแรกเปิด Application Pages ขึ้นมาถ้าหาไม่เจอให้ลากติ๋วลงมาจากกึ่งกลางหน้าจอแล้วพิมพ์คำว่า Pages เมื่อเข้ามาแล้วให้กดสร้างชิ้นงานใหม่จากนั้นในหน้านี้จะมีเทมเพลตของงาน Pages ประเภทต่างๆถ้าคุณครูสนใจสามารถหาเลื่อนดูไอเดียต่างๆเพิ่มเติมได้นะครับแต่ในการสร้างชิ้นงานชิ้นนี้เราจะเลื่อนลงหาหมวดหมู่คำว่า Certificates กันครับแล้วก็แตะเลือกเกียรติบัตรแบบน่ารักน่ารักให้กับนักเรียนจากนั้นในหน้านี้คือหน้าตาของเกียรติบัตรที่เราจะได้โดยเราสามารถปรับแต่งข้อความต่างๆได้นะครับเมื่อเตรียมเกียรติบัตรเรียบร้อยแล้วเราสามารถทำซ้ำหลายๆใบและค่อยมาเปลี่ยนภาพนักเรียนในตอนสุดท้ายก็ได้นะครับวิธีการทำซ้ำให้แตะที่รูป Pages ทางด้านซ้ายมือจากนั้นเลือก Duplicate เมื่อเสร็จแล้วในแต่ละใบก็เปลี่ยนชื่อเป็นชื่อนักเรียนและเปลี่ยนรูปให้เป็นรูปของเขากันได้เลยนะครับสุดท้ายเราจะบันทึกไฟล์ของเราเป็น PDF กันนะครับแตะเลือกที่จุด3จุดกด Export เลือก PDF เลือกSave to Files เปลี่ยนชื่อเป็นชื่อไฟล์ของเราและ Save เป็นอย่างไรกันบ้างครับคุณครูอาจไปค้นหาเพิ่มเติมเกี่ยวกับเทมเพลตต่างๆที่มีให้เลือกใน Pages กันได้นะครับถ้าอยากเรียนรู้เทคนิคและไอเดียการสอนใหม่ๆเพิ่มเติมเรามีช่องทางแนะนำสำหรับคุณครูทุกท่านโดยสามารถเข้าไปใช้งานได้ฟรีเลยนะครับที่ Apple Teacher Learning Center โดยสามารถสแกน QR Code ตรงนี้หรือจะคลิกที่ช่อง Description ของลิงก์วิดีโอนี้ก็ได้นะครับอย่าลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งติดตามเนื้อหาดีๆกันจากช่อง Teaching with Happiness กันนะครับขอบคุณครับ